สวัสดีคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโบรกเกอร์เทรดฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดในไทยณตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่าโบรกเกอร์นี้เป็นโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและเปิดมานานมากแล้วนั่นเองนะผมซึ่งก็คือโบรกเกอร์ XM นั่นเองนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาอวยหรือมาอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมจะมาพูดข้อดีทำไมเราต้องมาใช้โบรกนี้นะผมที่สำคัญก็คือว่าผมจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์โบรกนี้ด้วยนั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องเปิดครับเปิดเพื่อที่ว่าเราจะสามารถได้รับประโยชน์ในการเทรดต่างๆอย่างเช่นได้รับเงินเริ่มต้นเทรด$50ไปเทรดฟรีๆได้เลยนั่นเองนะผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเติมเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวที่สำคัญครับก็คือว่ากำไรเนี่ยสามารถถอดได้ด้วยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับโบรกเกอร์โบรกเนี้ยยังให้เลเวอเรจสูงสุดอยู่ที่1ต่อ 1,000 นะครับมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทย24ชั่วโมงคอยตอบคำถามเราเองและที่สำคัญก็คือว่าคนที่ใช้โทรศัพท์ iPhone ทั้งหลายนะครับเราจะไม่สามารถใช้ MT4 MT5 ได้แล้วถูกไหมเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเขาเนี่ยในการเข้าเทรดผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยง่ายๆโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันจะเทรดยังไงในเมื่อ MT4 MT5 เนี่ยมันเอาออกจากแอป Store ไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมมาโชว์ให้ดูด้วยว่าเงินที่เราถอนจาก XM เนี่ยมันจะได้ไวแค่ไหนในเรื่องของระบบการฝากการถอนนะครับบอกได้เลยว่า XM เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่จ่ายเงินเราไวมากผมกดถอนทุกครั้งนะครับจะรอเต็มที่เนี่ยไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงได้รับเงินแล้วนะครับและข้อดีเพิ่มเติมของ XM นะครับก็คือว่าเขาเนี่ยมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทยนะครับและก็มีในส่วนของผู้จัดการบัญชีเทรดของเราก็คือว่าจะมีคนเนี่ยคอยดูบัญชีเทรดของเรานะครับว่าเราติดปัญหาตรงไหนไหมฝากเงินไม่ได้ไหมยืมตัวไม่ได้ไหมติดปัญหาตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคอยมาสอบถามแนะนำข้อมูลต่างๆให้เรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีงานอีเวนต์ต่างๆครับมันจะเป็นครบรอบ4ปีครบรอบ5ปีงานกาล่าอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าจัดขึ้นเกือบทุกปีแล้วในส่วนของ XM นะครับซึ่งโปรโมชั่นของทาง XM เนี่ยมันก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของได้รับโบนัส $50ฟรีได้รับโบนัสสูงสุด5,000เหรียญอะไรแบบนี้นะผมซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับโบรกอื่นนะโบรกนี้คืออันดับ1นั่นเองนะครับและก็มีในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตรงนี้นะครับผมมีการวิเคราะห์เทรดต่างๆบทวิเคราะห์ต่างๆมีการสอนการเทรดโดยอาจารย์คนไทยเก่งๆหลายๆคนนะผมสามารถเข้ามาเรียนได้เลยนั่นเองนะฮะนี่อยู่ตรงนี้จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้เนาะห้องเรียนแอดวานซ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างอย่างนึงเนาะที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ถามว่าภาษาไทยมีไหมกดเข้าไปตรงห้องเรียนแอดวานซ์ภาษาไทยตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากพูดและไม่อยากข้ามไปก็คือในเรื่องของกระบวนการการถอนเงินนะครับที่ไวมากสำหรับโบรกเกอร์โบรกนี้ผมค่อนข้างตกใจนะเพราะโบรกเกอร์เนี่ยรอเป็นวันแต่ทางโบรกเกอร์ XM นะครับถอนเงินส่วนใหญ่แล้วผมถอนแค่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยได้รับแล้วอย่างตัวอย่างนี้ครับผมถอนเงินไปทั้งหมดอยู่ที่ $1,275 ดอลลาร์นะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,700 กว่าบาทเนาะณค่าเงินวันที่13มกราคมนะครับผมถอนเนี่ยถอนมาตอน6โมงเช้าวันนี้เองนะและนี่ก็คือเงินที่ผมได้รับภายในเวลาแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้รับเงินเนี่ยตอนประมาณ11โมงนะครับจริงๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมกดถอนไปประมาณ10โมงแถวๆนี้แหละครับผมไม่9โมงก็10โมงนั่นแหละแต่ในเวลาตรงนี้มันขึ้นว่า6โมงเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเวลาของต่างประเทศนะครับแต่ผมจำได้เลยว่าอันเนี้ยผมถอนประมาณ10โมงนั่นแหละแป๊บเดียวครับเข้าแล้วบางคนบอกเฮ้ยเฟกหรือเปล่ามโนหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูหนึ่งตัวอย่างวันนี้ผมขออนุญาตย้ายไปอีกบัญชีนึงก่อนเพราะว่าผมถอนหลายบัญชีเนาะการถอนตรงนี้เข้ามาดูนะอีกบัญชีนึงของผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งวันที่ก่อนเดือนที่ผ่านมาเรามาดูถอนล่าสุดนะครับนี่นะครับเปรียบเทียบกันชัดเนาะเอาที่อันแรกก่อนผมถอนมานะครับเมื่อวันที่11มกราคมปีนี้นะเวลาประมาณ3แต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะมันคือเวลาต่างประเทศผมถอนได้ประมาณ8โมงไม่ก็7โมงนะครับแป๊บเดียวครับผมถอนมาทั้งหมด2,000ดอลลาร์นะครับเงินเข้าทันทีแค่ประมาณชั่วโมงเดียวครับได้มา 60,000 กว่าบาทซึ่งถามว่าตัวเลขตรงไหม 2,225 นะครับเดี๋ยวลองไปคิดดูไม่ใช่ 2,200 ครับ 2,025 อยู่ทั้งหมดที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันไม่เท่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็อีกยอดนึงนะครับผมยอดสุดท้ายเนาะซึ่งคือยอดนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมถอนผ่านสกิลไปด้วยแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่ามันอีเมลไม่ตรงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นออนไลน์แบงค์ทรานสเฟอร์ซึ่งไอ้ยอดเนี้ยมันคือยอดเมื่อกี้นะครับทีนี้ยอด 2,000 เนี่ยครับคือยอดนี้นั่นแหละถอนประมาณ 60,000 กว่าบาทถามว่าเงินเข้าไหมเข้าภายในเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับนี่คือข้อดีในส่วนของบัญชีเทรด XM นะครับพวกถามโหโค้ดถอนเยอะขนาดนี้สมรกรไม่เข้าเหรอผมจ่ายภาษีนะฮะบอกงั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับนี่คือหนึ่งในข้อดีของทางโบรกเกอร์ XM นั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยมาดูวิธีการเปิดบัญชีเทรดในส่วนของโบรกเกอร์ XM นะครับอันนี้เท่านั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าทาง XM เนี่ยเขามีประเภทบัญชีให้เราเลือกเยอะนะผมว่าจะเป็นบัญชีไมโครบัญชีสแตนดาร์ดบัญชี XM อัลต้าโลบัญชีแชร์นะครับถามว่าเราต้องเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะครับบัญชีไมโครผมว่ารู้กันอยู่แล้วก็คือเป็นบัญชีที่ทำให้พอร์ตของเราเนี่ยมันเล็กลงนั่นเองนะครับว่าง่ายคือเป็นบัญชีมินินั่นเองเนาะสำหรับคนที่อยากลองเทรดเงินทุนสูงๆแต่ว่าเงินไม่ได้เยอะมากก็สามารถใช้บัญชีมินิได้นะครับ
ส่วนบัญชีสแตนดาร์ดถามว่าข้อดีของมันคืออะไรก็คือว่าเราสามารถรับโบนัสเงินฝากได้นั่นเองนะผมซึ่งโบนัสเงินฝากสูงสุดอยู่ที่ $5,000เลยนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็น2เลเวลนะครับเลเวลแรกคือได้ 50% จากเงินที่เราเติมอีกเลเวลนึงคือได้ 20%จากเงินที่เราเติมนั่นเองนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือในส่วนของ XM Ultra Low เนาะซึ่งบัญชีตรงนี้ก็จะดีขึ้นมาอีกขั้นนึงแต่ปัญหาก็คือว่าบัญชีนี้จะไม่มีโบนัสเงินฝากนะครับสิ่งที่เขามีให้ก็คือเป็นบัญชีเทรดที่เราทำการเข้าเทรดได้นะครับโดยที่ไม่มีค่าสวอปในการเปิดเทรดไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเปิดเทรดเลเวลสูงสุดอยู่ที่1ต่อ 1,000 และสเปรดเริ่มต้นสำหรับคู่เงินหลักๆเช่นยูโร USD พวกนี้นะครับเริ่มต้นแค่ 0.6 ปิบเท่านั้นนี่คือข้อดีของบัญชี Ultra Low นะครับเพราะงั้นถ้าเราเป็นเทรดเดอร์ที่เราชอบเทรดถือเทรดข้ามวันนะครับเราสามารถใช้ Ultra Low ได้เพราะว่าไม่มีค่าสวอปซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าบล็อกเกอร์อื่นไม่มีส่วนบัญชีแชร์อันนี้คือบัญชีสำหรับคนที่อยากซื้อหุ้นต่างประเทศเนาะสามารถใช้ได้เลยครับและอย่างที่บอกครับว่าข้อดีของบล็อกเกอร์พวกนี้ก็คือว่ามี $50ให้เราสามารถใช้เริ่มต้นเทรดได้ฟรีเลยไม่ต้องเติมเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับโบนัสนี้ได้รับทันทีหลังจากที่เราสมัครเปิดบัญชีเทรดครั้งแรกกับทาง XM นะครับกำไรที่ทำได้ทั้งหมดสามารถถอนออกมาใช้ได้นะครับแต่โบนัสถอนไม่ได้นะบางคนบอกเฮ้ยงั้นสมัครมาแล้วถอน50เลยได้ไหมไม่ได้นะครับข้อดีเพิ่มเติมก็คือมี loyalty โปรแกรมนะครับมีบริการฟรี VPSไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากถอนเงินนั่นเองซึ่งนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าบางที่เนี่ยโอ้โหฝากเงินทีก็โดนค่าธรรมเนียมเป็นร้อยหนึ่ง50 บาทละนะครับมันก็ไม่ไหวถูกไหมแต่ที่นี่ไม่มีครับฝากเท่าไหร่ได้เท่านั้นถอนเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยนั่นเองนะฮะทีนี้ครับนี่คือวิธีการเปิดบัญชีโดยละเอียดนั่นเองเนาะทำตามผมได้เลยมันใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีนะครับคุณก็ได้รับโบนัส $50ฟรีละสามารถไปใช้เทรดได้เลยนั่นเองทีนี้ลิงก์สมัครเนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้เนาะจิ้มเข้ามาได้เลยครับพอจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้แหละแต่ถ้าไม่เจอนะครับให้เราทำการกดปุ่มเขียวข้างบนตรงนี้ที่เขียนว่าเปิดบัญชีหรือกดคำว่าเริ่มต้นด้วยเงินฟรี $50ตรงนี้ก็ได้เลยนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มาเจอกับหน้าตาแบบนี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าสมมติว่าระหว่างที่เราเนี่ยทำการสมัครเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะติดปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมีวิธีการแก้ง่ายมากครับให้เราดูข้างบนตรงนี้จะเห็นว่ามันเขียนว่าแชทออนไลน์นะฮะแต่ถ้าหาไม่เจออย่างที่บอกครับกลับไปที่หน้าหลักจะเห็นคำว่าแชทออนไลน์ตรงนี้จิ้มเข้าไป1ทีครับมันก็จะขึ้นตรงนี้มาขวาล่างให้เราทำการกดเข้าร่วมเราติ๊กคำว่าลูกค้าใหม่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคยมีบัญชีเทรดกับ XM เนาะกดลูกค้าใหม่แล้วกรอกชื่อนามสกุลกรอกอีเมลแล้วกดเริ่มต้นแชทได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานคนไทยเข้ามาช่วยเราแก้ปัญหาครับคุยกับเราแบบสดๆเป็นคนจริงๆไม่ใช่บอทนะฮะฉะนั้นเนี่ยติดปัญหาตรงไหนถามได้เลยซึ่งทีมงานตรงนี้เขามีบริการให้24ชั่วโมงเลยเนาะเราสามารถที่จะทักมาหาเขาได้ตลอดเลยติดปัญหาตรงไหนถามได้เลยนะครับโอเคทีนี้ครับวิธีการสมัครบัญชีเราก็เหมือนกับโบรกเกอร์อื่นทั่วไปนั่นแหละกรอกข้อมูลเบื้องต้นใช้เวลาประมาณ2นาทีแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการกรอกฟอร์มตรงนี้นะครับต้องใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะห้ามใช้เป็นภาษาไทยนะบางคนกรอกภาษาไทยมันจะเออร์เลอร์นะครับไม่ได้นะเลขอันนี้ก็คือการกรอกตรงนี้ต้องใช้ทั้งชื่อและนามสกุลที่ปรากฏอยู่จริงๆนั่นเองเนาะห้ามใช้ชื่อปลอมนะเพราะมันต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นระเบียบมาตรการทั่วไปของโบรกเกอร์ซึ่งโบรกเกอร์ที่ดีเนี่ยควรจะมีแบบนี้นั่นแหละประมาณนี้เลยครับเราก็กรอกชื่อนามสกุลไปเนาะนี่ผมกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาข้างล่างจะเห็นว่ามันมีเขียนข้อมูลบัญชีซื้อขายเนาะประเภทของแพลตฟอร์มเราสามารถเลือกได้ครับเราชอบเทรดไหนเราชอบเทรดแบบไหนนะครับ MT4 MT5 เลือกได้เลยแต่ผมเนี่ยส่วนตัวนะผมชอบ MT5 ครับประเภทของบัญชีเราเลือกได้ครับ Standard Micro Ultra Low Standard Ultra Low Micro บัญชีแชร์เลือกได้หมดเลยแต่ผมแนะนำว่าเราเลือกเป็นบัญชี Ultra Low Standard ดีกว่าเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าบัญชีนี้ไม่มีค่าสวอปในการเปิดเทรดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผมโดนค่าสวอปเยอะมากอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะไม่ผิดไม่ถูกถ้าเราอยากได้โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000เราเลือกบัญชีสแตนดาร์ดถ้าเราอยากได้ในส่วนของค่าสเปรดที่มันต่ำไม่มีค่าสวอปอะไรพวกนี้นะครับเราเลือกบัญชีในส่วนของ XM Ultra Low นั่นเองเนาะเป็นสแตนดาร์ดก็ได้หรือมินิหรือไมโครก็ได้นั่นเองนะครับแต่ทั้ง2บัญชีนี้สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือโบนัสซื้อขายเริ่มต้น $50ฟรีๆนั่นเองนะครับเลือกแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเป็น Ultra Low จะไม่ได้ตรงนี้นะจะไม่ได้โบนัสนะครับก็ต้องเลือกเอาเสร็จแล้วครับทำการติ๊กถูกตรงนี้ฉันมีความประสงค์นะครับซึ่งถ้าเราไม่อยากต้องการรับจดหมายเราก็ไม่ต้องติ๊กนั่นเองเนาะทีนี้กดไปยังขั้นตอนต่อไปครับก็กรอกข้อมูลที่เหลือวันเดือนปีเกิดนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่กรอกไปเลยนั่นเองเลื่อนลงมาข้างล่างครับข้อมูลบัญชีซื้อขายสกุลเงินหลักของบัญชีเราเลือกเป็นอะไรก็ได้จะเป็นไทยบาทไหมเราชอบเทรดเป็นแบบเห็นเงินเป็นเงินบาทก็ได้แต่ผมชอบเป็นสกุลเงินดอลลาร์ผมก็เลือกดอลลาร์นะครับเลเวลเท่าไหร่1ต่อ 1,000 มั้ยได้หมดเลยแต่ผมแนะนำว่าถ้าเราอยากเสี่ยงๆน้อยๆหน่อยนะครับปลอดภัยหน่อยเลือกประมาณ1ต่อ100ก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะแต่ถ้าเป็นผมจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ100
ไม่ก็200เท่านี้นะครับเอาเป็น200แล้วกันโบนัสนะครับใช่ฉันต้องการได้รับโบนัสแต่ย้ำนะครับว่าถ้าเราเลือกอัลต้าโลมาเนี่ยโบนัสมันจะไม่ได้นะอันนี้เขาก็สอบถามข้อมูลทั่วไปนะข้อมูลผู้ลงทุนเนาะก็คือเราจะลงทุนประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมก็ลงต่ำๆนะครับประมาณ0ถึง 20,000 ดอลลาร์เนาะแต่ถามว่าจะถึง 20,000 มั้ยไม่ถึงหรอกเพราะมันเริ่มต้นจาก0ฮะเติม100เหรียญก็ได้เติม10เหรียญก็ได้เลือกไปเถอะนะครับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการเก็งกำไรเนาะสถานการณ์ทำงานก็เลือกตามนี้เลยตามไหนก็ได้แต่ผมไม่ได้ทำงานนะครับแหล่งที่มาของเงินทุนก็เป็นเงินออมแล้วกันระดับการศึกษาก็เลือกนะครับถ้าไม่ตรงข้อใดก็ติ๊กไปรายได้ต่อปีนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเท่าไหร่ของผมเนี่ยมันน้อยกว่า 50,000 เหรียญก็ติ๊กตามนี้รายได้โดยรวมนะครับน้อยกว่า 50,000 เหรียญประมาณนี้เลยใครเยอะใครน้อยขึ้นอยู่กับเราติ๊กตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับจะมาเจอกับในส่วนของความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเทรดตอบตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมาถึงอันดับสุดท้ายนี้สำคัญมากวิธีการตั้งรหัสผ่านเราต้องตั้งตามนี้เลยนะครับรหัสผ่านสำหรับบัญชีจะต้องถูกกรองด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและจะต้องมีอักขระ3ชนิดเช่นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และตัวเลขนอกจากนั้นสามารถใช้อักษรพิเศษได้นะครับนี่คือตัวอย่างรหัสผ่านที่เราควรกรอกจะเห็นว่ามันมีทั้งอะไรครับในส่วนของตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กอักษรพิเศษนะครับพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็ตัวเลขนั่นเองแบบนี้รหัสผ่านเราจะปลอดภัยสูงมากนะครับถามว่าทำไมต้องตั้งขนาดนี้โค้ดอย่างที่บอกครับว่ามันคือเล่นกับในเรื่องของเงินถูกไหมฉะนั้นเราอยากให้เงินเราปลอดภัยไหมถ้าอยากให้ปลอดภัยก็ต้องตั้งรหัสผ่านที่มันรัดกุมเสร็จแล้วทอทุกอย่างหมดแล้วนะผมกดคำว่าข้าพเจ้ายืนยันตรงช่องนี้ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากรับข่าวสารเนาะขึ้นอยู่กับเราก็ทำการกดเปิดบัญชีได้เลยนั่นเองเสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นว่าขั้นตอนสุดท้ายครับยืนยันอีเมลของท่านเพื่อทำการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ทำการเข้าไปในอีเมลของเราแล้วก็จะมาเจอกับอีเมลการยืนยันนั่นแหละนะผมก็ยืนยันได้เลยทั่วไปนะครับแล้วพวกนี้ก็คือสเต็ปต่อไปต้องทำอะไรต่อนะครับขั้นตอนที่1 2 3 4ตามนี้เลยนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยทาง AM เนี่ยฝากได้ถอนได้ถอนไวด้วยนะผมไม่มีตุกติกเพราะว่าเขาเปิดมานานแล้วและที่สำคัญก็คือว่าเขาอยู่กับคนไทยมานานมากแล้วนั่นเองเนาะเพราะงั้นบอกได้เลยครับว่าไว้ใจได้นอนสำหรับโบรกเกอร์โบรกนี้นะครับถ้าสนใจเปิดบัญชีเทรดลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสมัครเข้ามารับเงินเริ่มต้นเทรด $50ได้ฟรีๆเลยนั่นเองเนาะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ต้องฝากเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับทำกำไรได้แล้วถอนได้ด้วยนั่นเองที่สำคัญก็คือค่าสเปรดต่ำมากเพราะนั้นย้ายมาเทรดบล็อกเกอร์นี้กันเถอะนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สนใจสมัครจิ้มได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ